สวัสดีครับท่านผู้อาวุโสและพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เดือนนี้เป็นเดือนที่คริสตจักรได้ตั้งไว้ว่าเป็นเดือนแห่งการนมัสการพระเจ้าและดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในการนมัสการพระเจ้านั้นถ้าถามว่ามันคืออะไรผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าตอบง่ายๆสั้นๆก็คือการทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเราต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนั่นแหละครับคือการนมัสการแล้วถามให้ลึกลงไปอีกนะครับว่าการนมัสการจะต้องทำยังไงบ้างก็คือนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงจิตวิญญาณมีความหมายถึงการที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอใจและความจริงก็คือการที่เราจะเข้าสู่การนมัสการอย่างถูกต้องนั้นก็ต้องความจริงคือพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงก็คือการถวายตัวถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าถึงจะเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยและในเวลาเดียวกันเราก็จะต้องอาศัยพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำให้เรารู้จักกับพระเจ้าและเราจะสามารถนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องตามที่พระองค์ต้องการในชีวิตของเรานะครับจะต้องหันกลับมาและเราจะต้องใคร่ครวญว่าในชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างในชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้แท้จริงแล้วเดิมนะครับหัวข้อย่อยของผมในวันนี้ก็คือผมตั้งหัวข้อว่าแครอทไข่และเมล็ดกาแฟนะครับเมื่อเราคิดถึงของ3อย่างนี้เดี๋ยวในตอนท้ายผมจะอธิบายว่าถ้าพี่น้องท่านใดจะเข้าใจความหมายเรื่องนี้ก็คือท่านเหล่านั้นคงจะต้องเฝ้าเดี่ยวและใช้ห้องชั้นบนก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปของคำว่าแครอทไข่และเมล็ดกาแฟนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะต้องเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าโรมบทที่5ข้อ1ถึงข้อ10เสียก่อนในพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนและทุกๆวันในวิชาชีพของทุกๆวิชาชีพนั้นมีความก้าวหน้าที่เรียกว่า career path career path ก็คือว่าเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่อาชีพนั้นอาชีพนั้นมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างเป็นความก้าวหน้าของแต่ละวิชาชีพหรือแต่ละอาชีพของตนที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเขาจะต้องเริ่มต้นจากอาจารย์นะครับแล้วก็เริ่มต่อไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์และเป็นศาสตราจารย์อันนี้คือ career path หรือว่าวิถีความก้าวหน้าของวิชาชีพของเขาคนที่เป็นหมอจบหมอ6ปีแล้วก็ยังไม่พอจะต้องต่อนะครับเป็นบอร์ดหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาใดสาขาหนึ่งและจะต้องต่อเป็นซับบอร์ดก็คือจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในส่วนลึกของวิชาชีพของเขาอันนี้ career path หรือวิถีแห่งวิชาชีพความก้าวหน้าของเขาในชีวิตคริสเตียนเราก็มี Christian path นะครับก็คือการที่เราจะต้องก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆและทุกคนจะต้องเดินไปตามทางนี้นะครับถ้าหวังจะเติบโตฝ่ายวิญญาณมีความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าเมื่อคนคนหนึ่งเขาได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วการรับข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็คือการกลับใจใหม่การสารภาพการทูลขอการให้อภัยโทษจากพระเจ้าการอัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับและการตัดสินใจในการติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดไปที่เราเรียกง่ายว่ารับเชื่อมีพี่น้องหลายคนเข้ามาสู่การเรียนรับเชื่อในชั้นผู้รับเชื่อพวกเขานั้นจะต้องบังเกิดใหม่และการบังเกิดใหม่นี้เกิดจากการที่เราจะทำตามขั้นตอนก็คือการสำนึกผิดการกลับใจการสารภาพการทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าการอัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยและตัดสินใจตั้งใจติดตามพระเยซูตลอดไปคนเหล่านี้รับแพ็กเกจนะครับแห่งการกลับใจใหม่นี่เราเรียกว่าเป็นการได้รับความรอดและได้รับชีวิตใหม่ที่เรียกว่าบังเกิดใหม่เราจะต้องทำความเข้าใจกับการบังเกิดใหม่ว่าการบังเกิดใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีครับเมื่อเรารับเชื่อเ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพริบตาเดียวเมื่อเราทำการสารภาพทูลขอการอภัยอัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและตั้งใจติดตามพระเยซูตลอดเมื่ออธิษฐานแบบนี้การบังเกิดใหม่เกิดขึ้นทันทีในพริบตาเดียวและเป็นประสบการณ์ถาวรผมย้ำเน้นนะครับว่าการบังเกิดใหม่นั้นเป็นประสบการณ์ถาวรเกิดครั้งเดียวไม่เกิดหลายครั้งครับและเราจะไม่สูญเสียสภาพแห่งการมีชีวิตนิรันดร์เพราะอะไรครับเพราะว่าการมีชีวิตนิรันดร์นั้นชีวิตนิรันดร์จะเป็นชีวิตนิรันดร์ไปไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นคงถาวรและคงอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าเราสามารถสูญเสียชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราได้นะครับมันเป็นการขัดแย้งในตัวเองสิ่งนั้นจะเรียกว่าชีวิตนิรันดร์ไม่ได้เพราะว่าชีวิตนิรันดร์เมื่อไรก็ตามที่ถูกมอบให้กับใครแล้วเขาจะมีตลอดไม่มีใครสามารถทำให้ขาดจากความรักของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ที่เขาได้รับจากพระเจ้าได้แต่พระคัมภีร์ได้ย้ำเน้นนะครับผู้ใดที่พระเจ้าเลือกสรรเขาไว้แล้วพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนพระทัยหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้ท่านได้อ่านในยอห์นบทที่5ข้อ24เพื่อจะทำให้เราทั้งหลายมีความมั่นใจนี่คือคำตรัสของพระเยซูคริสต์ขอเชิญอ่านพร้อมกันนะครับเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจพระอุทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วเราต้องผ่านการพิพากษาอีกพระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าเมื่อเรารับเชื่อในพระเจ้าแล้วผู้ใดที่ฟังคำของพระเยซูไว้วางใจในพระเยซูเขาจะมีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาครับแต่เราจะผ่านกระบวนการอีกกระบวนการนึงคือการกระบวนการการให้รางวัลนะครับใครที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าใครที่ทำในภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเขาเสร็จสิ้นเรียบร้อยพระเจ้าจะประทานรางวัลให้กับเราพี่น้องครับนี่คือพระเจ้าของพระเจ้าที่จะให้เรามีความมั่นใจว่าเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูเราบังเกิดใหม่ในพระองค์เราได้รับชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับในยอห์นบทที่10ข้อ28ขอเชิญพี่น้องอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงให้ชีวิตนิรันดร์หรือพระเจ้าได้ทรงให้ชีวิตนั้นแก่เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์และเราทั้งหลายซึ่งเป็นแกะของพระองค์นั้นจะไม่มีวันพินาศครับอันนี้คือความมั่นคงปลอดภัยถาวรไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่สูญเสียสภาพไม่มีใครที่จะแย่งชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้พระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับฮีบรูบทที่5ข้อที่9เชิญอ่านพร้อมกันนะครับเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับได้พูดถึงว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่บังเกิดใหม่เขาจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้และพระเยซูเองก็ทรงประทานความมั่นใจให้กับสาวกที่บังเกิดใหม่แล้วว่าชื่อของเขานั้นได้บันทึกหรือจดไว้ในสวรรค์นะครับผมอยากให้พี่น้องฟังครับแต่ว่าอย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์คำกริยาทางว่าจดไว้ในสวรรค์เนี่ยมีความหมายว่าจดไว้ในสวรรค์แล้วพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์นะครับก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์แห่งเขนด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขานั้นได้ไว้วางใจพระเยซูเขาได้เชื่อพระเยซูและเขาฟังเขาทำตามที่พระเยซูทรงตรัสสอนนี่คือความรอดที่เราจะมีครับชื่อของเราจดไว้ในสวรรค์แล้วและชื่อนี้เมื่อจดไว้แล้วจะไม่มีผู้ใดลบออกได้เพราะฉะนั้นคริสเตียนพาธหรือวิถีทางของคริสเตียนเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าแล้วนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการโดยอัตโนมัติอยู่2กระบวนการดังต่อไปนี้ครับกระบวนการแรกเราเรียกว่าการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า justification คำว่า justification นั้นมีคำว่า justify แปลว่าได้
รับการประกาศว่าชอบธรรมนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ชอบธรรมอาจารย์บาโลใช้ศัพท์คำว่าถือว่าเป็นผู้ที่ชอบธรรมหรือการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะบริบทเบื้องหลังก็คือคดีที่อยู่ในศาลศาลกำลังพิพากษาคดีและเมื่อศาลได้เห็นว่าใครเป็นจำเลยใครเป็นโจทย์กฎหมายฉบับใดก็แล้วแต่ศาลนั้นก็จะประกาศว่าต่อไปนี้จำเลยนั้นได้พ้นผิดไม่มีความผิดอีกต่อไปเขาไม่ต้องรับโทษอีกต่อไปนี่คือการประกาศประกาศความชอบธรรมของคนบาปที่ได้รับเชื่อพระเจ้าต้อนรับพระเยซูประกาศว่าเขาไม่ผิดอีกต่อไปได้รับการยกโทษให้พ้นจากการลงโทษได้คืนดีได้คืนดีกับใครครับได้คืนดีกับผู้พิพากษาก็คือพระเจ้านะครับพระเจ้าได้โปรดให้จำเลยซึ่งเป็นคนบาปนั้นที่รับเชื่อพระเยซูเขากลับกลายมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทายาทของผู้พิพากษาคือพระเจ้าทนายหรือผู้เข้าข้างจำเลยคือพระเยซูคริสต์และจำเลยก็คือเราโดยมีกฎหมายคือพระบัญญัติของพระเจ้าเราเห็นภาพในศาลนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบก็คือมีผู้พิพากษาพระเจ้ามีทนายหรือผู้เข้าข้างจำเลยก็คือพระเยซูคริสต์จำเลยคือเราและมีกฎหมายคือพระบัญญัติของพระเจ้าแท้จริงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับและไม่มีใครที่จะรับโทษแทนเราคำพิพากษาที่จะตกมาถึงเราทั้งหลายซึ่งเป็นจำเลยก็คือค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายคนที่ฟ้องเราก็คือใครครับมารซาตานครับมารซาตานนั้นเป็นผู้ฟ้องเราเสมอต่อพระพักของพระเจ้าเพราะมันเป็นผู้ฟ้องร้องเพราะชื่อของมารซาตานมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นผู้ฟ้องร้องผู้กล่าวหาเราตลอดเวลาเห็นไหมคนที่แบบว่าเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเขาทำอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เขามีแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นี่คือสิ่งที่มารซาตานฟ้องร้องเราต่อพระเจ้าตลอดเวลาครับแต่เมื่อพระเจ้าได้มองผ่านพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเห็นเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะว่าความผิดบาปของเราได้รับกรรมชำระแล้วและการลงโทษของเรานั้นไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวเราต่อไปแต่ได้ตกอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์ก็คือพระวรกายของพระองค์แล้วนี่เราถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับและผมอยากจะเรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆครับไม่มีความดีใดๆของเราเลยและเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เกิดจากพระเยซูคริสต์ที่ได้สิ้นพระชนเพื่อเราแม่งเขนและการสิ้นพระชนของพระองค์บนแม่งเขนนั้นส่งผลต่ออดีตความบาปของเราที่เราเคยทำมาปัจจุบันที่เราทำอยู่และความบาปที่เราจะทำในอนาคตต่อไปความบาปเหล่านั้นถูกปกคลุมและถูกล้างด้วยพระโลหิตของพระเยซูได้รับการยกโทษบาปและประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมตลอดกาลสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เราจะรับด้วยความเชื่อไม่ใช่รับด้วยการกระทำดีใดๆครับตอบสนองต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังดังนั้นเองความรอดของคริสเตียนจึงเชื่อมโยงกับกระบวนการนี้อันนี้คือวิธีที่เราต้องผ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดในเช้าวันนี้ท่านยังไม่เคยสำนึกว่าตัวเองเป็นคนบาปแม้ว่าท่านจะมาจากที่ใดก็แล้วแต่แม้ว่าบรรพบุรุษของเราจะเป็นคริสเตียนเป็นครอบครัวของคริสเตียนก็แล้วแต่แม้ว่าเราจะเป็นหลานของผู้ที่รักพระเจ้าหรือเป็นเหลนของคนที่เคยใกล้ชิดกับมิชชันนารีทั้งหลายก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้เราจะไม่สามารถก้าวสู่กระบวนการที่2ต่อไปได้และกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญมากครับเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าบังเกิดใหม่และรับเชื่อถือว่าเป็นการประกาศตัวว่าเป็นผู้ชอบธรรมและการประกาศตัวเป็นผู้ชอบธรรมนั้นไม่ใช่เราประกาศเองแต่พระเจ้าเป็นผู้ประกาศครับตรงนี้เองเราได้ผ่านแล้วหรือยังครับการที่เราจะต้องกลับใจใหม่สำนึกว่าเราเป็นคนบาปการที่เราต้องสารภาพบาปการที่เราต้องทูลขอการอภัยโทษอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและตั้งใจตัดสินใจว่าจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตท่านได้กระทำอย่างนี้แล้วหรือยังถ้าเราผ่านกระบวนการนี้นะครับเราก็ได้รับการนับว่าถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมครับ
และสิ่งนี้สำคัญมากนี่เป็นกระบวนการแรกในชีวิตของคริสเตียนคริสเตียนพาร์ทของเราหรือวิถีความเป็นคริสเตียนความก้าวหน้าของคริสเตียนจะต้องผ่านเรื่องนี้ก่อนซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานครับกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า sanctification กระบวนการการรับการชำระให้บริสุทธิ์กระบวนการแรกกระบวนการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมคำว่าถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมคือพระเจ้านับเราว่าเป็นผู้ชอบธรรมเราไม่ได้ประกาศเองเราไม่ได้นับเองแต่การรับชำระให้บริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันครับก็คือเราไม่ได้ชำระตัวเองนะครับแต่พระเจ้าชำระเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระองค์สองสิ่งนี้เป็นสำคัญมากก็คือพระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชำระเราให้เป็นคนที่บริสุทธิ์มากขึ้นและกระบวนการนี้เองครับก็เกี่ยวข้องกับความรอดเหมือนกันเนื่องจากว่าเป้าหมายของพระเจ้าไม่ได้ให้เราเพียงแค่รอดจากนรกรอดจากพระวิโรธรอดจากคำพิพากษาแต่พระเจ้าต้องการให้เรารอดจากอำนาจของมารหรืออำนาจบาปเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่ที่พระทัยพระเจ้าซึ่งเราบอกว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าทำให้พระเจ้าพระทัยก็จะต้องมีชีวิตที่มีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในเรามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในเรามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเลยสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าลักษณะของพระเจ้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความบริสุทธิ์ครับความบริสุทธิ์นั้นมีความหมายในภาษาเดิมก็คือเป็นการแยกออกมาถูกคัดกรองแยกแยะเพื่อเป็นของศักดิ์สิทธิ์สงวนไว้สำหรับพระเจ้าโดยเฉพาะเป็นของถวายครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่นำเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าวางอยู่ที่แท่นบูชาแล้วถวายอันนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของถวายอันนี้คือความหมายคำว่าบริสุทธิ์พี่น้องครับชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองครับว่าเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เพียงพอหรือยังทุกครั้งที่เราจะเริ่มนมัสการพระเจ้าจะมีการอธิษฐานสารภาพบาปนี่คือสิ่งที่สำคัญมากทุกครั้งที่เราเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีชีวิตที่ต้องบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าไม่บริสุทธิ์เราไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แต่ความไม่บริสุทธิ์หรือความผิดบาปที่ติดตัวอยู่นั่นเองทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยการนมัสการที่แท้จริงจึงไม่เกิดครับการนมัสการที่แท้จริงจึงไม่เกิดเราเพียงแต่มานั่งอยู่ที่นี่ฟังสิ่งที่ดีๆประทับใจฟังที่ไหนก็ได้ครับแต่นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงไม่เกิดคำว่าเซนต์นะครับในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือผู้ชอบธรรมที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ผู้ชอบธรรมที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าถ้าชีวิตของเราไม่ได้บริสุทธิ์ขึ้นไม่ได้ดีขึ้นหลังจากที่เรารับเชื่อพระเจ้าแล้วแสดงว่าความบริสุทธิ์ไม่เกิดและเป็นที่น่าสงสัยนะครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้ามานานปีชีวิตของเราไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้บริสุทธิ์ขึ้นเราอาจจะไม่เกิดความชอบธรรมในกระบวนการแรกก็เป็นได้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของพี่น้องคริสเตียนเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วหลายคนบอกว่าเมื่อเรารับศีลแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าแล้วเรารอดตลอดไปแล้วเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราก็ได้แล้วดำเนินชีวิตของเรายังไงก็ได้แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นอันนี้เป็นคริสเตียนพาร์ทหรือวิถีความก้าวหน้าของคริสเตียนที่หลังจากที่ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเราจะต้องเดินต่อไปก็คือถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นขั้นตอนสิ่งที่แตกต่างระหว่างการถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมกับการรับการชำระก็คือการถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นเกิดขึ้นพริบตาเดียวเกิดขึ้นทันทีแต่การรับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่ประสบการณ์ทันทีทันใดเหมือนกับการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมครับให้เรากลับมาดูในโรมบทที่5เมื่อเราเข้าใจ2ประการนี้นะครับซึ่งเป็น
วิถีความก้าวหน้าของชีวิตคริสเตียนเราจะมาดูว่าในพระคัมภีร์รวมบทที่5นั้นได้กล่าวถึงสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกว่าเรียกว่าเป็นสิ่งล้ำค่าหรือทรัพย์สินนะครับทรัพย์สิน10ประการด้วยกันผมจะไม่ใช้เวลามากนะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านได้รับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้แล้วคืนนี้ท่านกลับไปแล้วก็ไปใคร่ครวญไปย่อยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าได้เกิดผลเป็นอาหารแห่งชีวิตที่บำรุงเลี้ยงชีวิตของเราในการที่เราติดตามพระเจ้าเรามีทรัพย์สิน10อย่างด้วยกันครับในบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่6ในตอนนี้ทรัพย์สินแรกครับก็คือสันติภาพสันติภาพก็คือ peace ครับสันติภาพนี้เกิดจากการคืนดีกันกับพระเจ้าจากเดิมนั้นเราเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ระงับพระวิโรธของพระเจ้าทำให้เกิดผลที่ตามมาคือพระเจ้าทรงกลับคืนดีกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ครับเป็นความสัมพันธ์แบบสันติภาพฟื้นฟูสภาพความใกล้ชิดสนิทสนมกันแบบหน้าต่อหน้าเราสังเกตและเราคงจดจำได้นะครับว่าในสมัยที่อาดัมก่อนที่ท่านจะทำบาปท่านได้เดินกับพระเจ้าทุกวันครับท่านได้สัมผัสกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับการสิ้นพระชนของพระเยซูทำให้พระเจ้าพอพระทัยและขณะนี้พระองค์ทรงหันพระพักของพระองค์กลับมาคืนดีกับมนุษย์ครับยังคงเหลืออยู่แต่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์จะต้องกลับมาหาพระเจ้าและนี่คือการคืนดีซึ่งทำให้เกิดสันติภาพประการต่อไปก็คือช่องทางที่เราจะเข้าสู่พระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะเหตุที่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะเข้าไปพบกับพระเจ้าบอกตามตรงก็คือว่าไม่สามารถเจอพระเจ้าได้เลยไม่ว่าเราจะค้นหาอย่างไรก็ตามปกติเราจะไม่มีทางเข้าถึงพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าไม่เปิดตัวพระองค์เองมาหาเราก่อนถ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยสำแดงพระองค์เองให้กับเราก่อนเราไม่มีทางที่จะรู้จักพระเจ้าได้ว่าพระองค์เป็นยังไงความรักของพระองค์เป็นยังไงความรอดของพระองค์ที่เข้ามาถึงชีวิตของเรานั้นเป็นยังไงกำแพงใหญ่ที่ขวางกั้นทำให้มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าหาพระเจ้าได้คือความบาปเดิมนั้นเราอยู่ห่างจากพระเจ้าแค่ระยะใกล้นิดเดียวครับก็คือกำแพงตัวนี้ถ้าเอาออกเมื่อไหร่ก็ตามถูกทำลายไปเราจะสามารถมีช่องทางเข้าสู่พระเจ้าได้และพระเยซูและการสิ้นพระชนของพระองค์การตายไถ่บาปของพระองค์นั้นทำให้กำแพงนี้ถูกแยกออกและทำลายกำแพงนี้และเราตอบสนองต่อการยื่นเข้ามาของพระองค์ด้วยความเชื่อประการที่3ครับพระคุณนี่เป็นสิ่งที่ล้ำค่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราได้สันติภาพเราได้ช่องทางเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระคุณเป็นเรื่องของความโปรดปรานครับโปรดปรานของพระเจ้าที่รักใครที่พระองค์อยากจะรักนี่คือพระคุณแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่สมควรที่จะรับพระคุณแต่พระคุณก็คือสิ่งที่เราได้รับอย่างไม่สมควรไม่ได้เพราะความดีไม่ได้ด้วยการกระทำของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์โปรดปรานเราทั้งหากและพระคุณนี้ได้รับด้วยการยกโทษครับรับมาด้วยการยกโทษเราได้รับคุณทางพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระเยซูคริสต์อีกเหมือนกันจึงไม่มีเหตุผลใดๆไม่มีเหตุผลใดเลยที่เราจะเข้าไปไม่ถึงพระเจ้าหรือเข้าถึงพระองค์ไม่ได้และโดยพระคุณนี้เองนะครับเราได้รับการปกป้องรักษาชีวิตของเราไว้โดยพระคุณนี้เองทำให้เราหลายเติบโตในพระเยซูคริสต์โดยพระคุณนี้เองทำให้เราหลายได้รับการฟื้นฟูจิตใจเราหลายได้รับพระคุณเมื่อเราเดินทางออกห่างจากทางของพระเจ้าเราได้ถูกดึงกลับเข้ามาอยู่ในทางของพระองค์นี่คือพระคุณเมื่อเราสะดุดล้มลงหรือเราหลงจากทางของพระเจ้าเราได้รับพระคุณโดยการพระเจ้านำเรากลับมาอยู่ในทางของพระเจ้า
ปรดจำไว้นะครับว่าเราอยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระเจ้ามีชีวิตอยู่เติบโตฝ่ายวิญญาณผ่านพ้นวิกฤตการได้ผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบากสู่ความเป็นนิรันดร์ได้โดยพระคุณของพระองค์ประการที่4ครับก่อนที่จะไปถึงประการที่4นะครับพี่น้องครับอยากจะให้ท่านได้ดูชาร์ตอันนี้นะครับเราเริ่มต้นที่คำว่า God ก็คือพระเจ้าพระเจ้านั้นไม่สามารถเข้ามาถึงมนุษย์ได้เพราะเหตุที่ความบาปแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนนะครับเมื่อมนุษย์ตอบสนองไปทางขวามือด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ทำอะไรเพื่อเราครับพระเยซูคริสต์ได้ทำสิ้นพระชนเพื่อเราตายไถ่บาปเราแม่งเขียนเรารับด้วยความเชื่อเกิดการคืนดีกับพระเจ้าครับเมื่อเกิดการคืนดีกับพระเจ้ามาทางซ้ายนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าและโดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ได้รับพระคุณได้รับการยกโทษได้รับการนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมและเราเข้าสู่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อเราเห็นชาร์ตใบนี้นะครับหรือแผนภูมิอันนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจถึงชีวิตหรือวิถีแห่งความก้าวหน้าของคริสเตียนเราประการที่4ครับซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าหรือทรัพย์สินก็คือเราจะมีความชื่นชมยินดีในความหวังความหวังคืออะไรครับความหวังคือสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่สมหวังปัจจุบันนี้หลายๆคนมีความเจ็บป่วยอยู่หรือมีความเจ็บปวดปวดร้าวในใจหรือมีบางสิ่งที่คุกคามชีวิตของเราหลายๆคนอาจจะมีความกลัวเนื่องจากความไม่แน่นอนของอนาคตความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราแต่เราต้องรู้ว่าเรากำลังนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์เรากำลังนับถอยหลังเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์เรื่อยเรื่อยทุกวันทุกวันเราเดินเข้าใกล้ความเป็นนิรันดร์เรื่อยเรื่อยเรื่อยระยะนับถอยหลังนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นระยะการเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินนะครับไปข้างหน้าก็คือการนับถอยหลังเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เรานับถอยหลังด้วยความชื่นชมยินดีครับเพราะว่าความหวังของเรามีรออยู่ทุกคนครับสำหรับเราทุกคนมีรออยู่แล้วครับเมื่อเราคิดถึงความหวังที่เราได้รับจะได้รับในอนาคตที่รออยู่เนี่ยครับถามว่ามันเป็นความทุกข์หรือความสุขครับคำตอบคือความสุขเพราะว่าชีวิตอิรันหรือความหวังที่รออยู่ภายภาคหน้าซึ่งเรากำลังเดินถอยหลังเข้าสู่สิ่งนั้นนะครับทำให้เรามีสันติสุขเพราะฉะนั้นเราจะนมัสการพระเจ้าได้แม้กระทั่งว่าเรามีความลำบากอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะเราชื่นชมยินดีในความหวังประการต่อไปครับเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากลำบากด้วยความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายบางคนมีภาวะพิการอัมพฤกษ์อัมพาตป่วยด้วยโรคร้ายยาที่ดีที่สุดใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปกำลังก็ลดน้อยถอยลงหรือในบางครั้งครับความตายกลายเป็นภาพบังคับที่ต้องเผชิญหน้าอยู่มันไม่มีทางเลือกแล้วครับความตายกลายเป็นภาคบังคับที่ต้องเผชิญหน้าอยู่แต่เราสามารถมีความชื่นชมยินดีได้เพราะเหตุที่การทนทุกข์ลำบากเหล่านั้นจะกลายเป็นสง่าราศีพี่น้องครับเวลาที่เราไปพบกับพระเจ้าบนสวรรค์นะครับคนที่ทนทุกข์ยากลำบากเพื่อพระเจ้ามากเท่าไหร่เขาจะมีสง่าราศีมากเท่านั้นพระเจ้าบอกเราว่าพระเจ้าจะไม่ทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้และพระเจ้ายังทรงสัญญาต่อไปว่าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งและพระองค์ทรงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปและนี่คือคำสัญญาการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเข้าสู่ความทุกข์ยากลำบากเมื่อเรามีความทุกข์อยู่ในเวลานี้เรามีปัญหาอุปสรรคเรามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่พึงพอใจและเป็นความทุกข์เรารู้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยให้เราเกิดผลอันดีในทุกสิ่งหากเราเป็นคนที่รักพระองค์และพระองค์จะไม่ให้การทดลองใดๆหรือความทุกข์ยากลำบากใดๆเกินกว่าที่เราจะทนได้ประการที่6ครับสิ่งที่มีค่า
ที่เกิดขึ้นกับเราก็คือความอดทนครับพี่น้องครับความอดทนเป็นเกณฑ์วัดว่าเราได้เข้มแข็งขนาดไหนความอดทนนั้นเป็นตัวชี้วัดว่าเราได้เติบโตกับพระเจ้าขนาดไหนภาษาไทยคำว่าอดนะครับผมชอบมากคืออดนี่คือการหักห้ามใจหรืออดกลั้นที่จะไม่โต้ตอบที่จะไม่ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำที่ผิดและคำว่าทนก็คือความทนทานความทนคือรับได้มากขึ้นเรื่อยๆรับได้รับมากขึ้นเรื่อยๆภาษาบางคนบอกว่ารับโหลดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความทนครับคำว่าอดทนมีความหมายก็คือเป็นการหักห้ามใจและการทนทานต่อความรุนแรงเมื่อเราเป็นคริสเตียนนานขึ้นเรื่อยๆครับถามว่าเรามีความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับถ้าเราบอกว่ามีความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งล้ำค่าเป็นทรัพย์สินของเราครับเป็นทุนของเราที่เราจะเอาทุนนี้ดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตประการที่7นะครับเราจะได้รับการเราได้พัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่พระคัมภีร์บอกว่าได้รับการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ถ้าเป็นสินค้านะครับจะถูกตรีตาว่าพิสูจน์แล้วหรือ proof นะครับหรือถ้าเป็นเครื่องไฟฟ้าต้องบอกว่า inspected ก็คือตรวจสอบแล้วหรือถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปก็จะต้องมีสติ๊กเกอร์ที่ติดว่า pass ผ่านแล้วนี่คือการควบคุมคุณภาพบุคลิกภาพคือสิ่งล้ำค่าที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราเมื่อเราเดินทางแห่งวิถีของคริสเตียนความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นเราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ครับและพระเจ้าจะใช้อย่างมากเพื่อแผ่นดินของพระองค์ประการต่อไปที่8นะครับก็คือความมั่นใจความมั่นใจหมายความว่าความหวังของเราจะเกิดขึ้นแน่ครับและเราจะไม่มีความละอายเมื่อวันนั้นมาถึงเหมือนคนที่พยายามระบุวันเวลาการเสด็จมาของพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะมาวันนี้วันนั้นชั่วโมงนี้ชั่วโมงนั้นพวกเขาได้รับความละอายเขาต้องเสียหน้าเพราะว่าเขาคิดผิดระบุผิดเป็นจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะไม่สามารถไว้วางใจได้แต่เราทั้งหลายมีความมั่นใจเมื่อเรามีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าในการช่วยเหลือของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้เมื่อเราตกทุกข์ได้ยากพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราในยามทุกยากลำบากด้วยเหตุนี้นะครับความมั่นใจนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางวิถีทางแห่งความก้าวหน้าของคริสเตียนเรายิ่งเดินกับพระเจ้าเรายิ่งมั่นใจในพระเจ้าและเมื่อเรายิ่งเดินกับพระเจ้าประการที่9ก็คือความรักของพระเจ้านะครับจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราครับความรักของพระเจ้าเมื่อครั้งแรกที่เรารับพระเจ้าเรารับพระเจ้าความรักของพระเจ้าก็เทเข้ามาในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเดินกับพระเจ้าทุกๆวันทุกวันนะครับความรักของพระเจ้าจะเทเข้ามามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและเราสามารถสัมผัสได้ครับและประการหนึ่งที่เราจะเห็นความรักของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆก็คือเราจะเห็นความอดทนของพระเจ้าในความไม่เอาไหนของเราเราจะเห็นความอดทนของพระเจ้าในการที่เราไม่กระเตื้องเฟื่องฟูนะครับเราจะเห็นความอดทนของพระเจ้าเราเห็นการเสียสละในการที่พระองค์ให้โอกาสหลายได้โอกาสในชีวิตของเราครับความรักนั้นก็คือการอดทนนานกระทำคุณให้ความรักคือการเสียสละการเห็นแก่ประโยชน์ที่มีต่อเราของพระเจ้าพระเจ้าเห็นประโยชน์ที่มีต่อเราครับพระเจ้าอดทนนานพระเจ้าก็ประทานความรักมากมายและสิ่งเหล่านี้ครับหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของเราหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราเติมเต็มชีวิตของเราที่แจ้งเราโดยผู้อยู่เบื้องหลังก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเติมเต็มผู้อยู่ในเราผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายประการที่10ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพระราชกิจของพระองค์พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรครับพระองค์เริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าทรงเสาะแสวงหาผู้ที่หลงไปให้รอดตอนนั้นเองเรายังไม่สนใจพระเจ้ายังเป็นศัตรูกับพระเจ้าอยู่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระองค์ทรงช่วยให้เราสำนึกได้ธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่สามารถพบกับพระเจ้าและรับความรอดได้เลยนะครับเพราะเราตายฝ่ายวิญญาณอยู่แล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์ให้เราเริ่มสำนึกบาปสารภาพบาปกลับใจใหม่ช่วยเราเข้าสู่กระบวนการการบังเกิดใหม่การถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราชำระเราให้บริสุทธิ์ทรงเป็นมัดจำของการมีชีวิตนิรันดร์ครับและไม่เพียงเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเป็นพยานยืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์โดยฤทธิ์เดชของพระองค์และไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงประทานหรือบันดาลให้เราเกิดผลของพระองค์9ประการนะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อ22และยังโปรดประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณให้กับเราซึ่งเป็นคริสตจักรเป็นพระวรกายของพระองค์อีกตั้ง19อย่าง9ผลของพระวิญญาณและ19ของประทานที่บังเกิดขึ้นกับเราซึ่งเป็นพระวรกายของพระเจ้านี่คือสิ่งล้ำค่า10ประการครับที่เราได้จากพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระองค์ทีนี้กลับมาหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นบทประยุกต์ก็คือหัวแครอทไข่และเมล็ดกาแฟในเดือนแห่งการนมัสการและดนตรีคริสตจักรเราต้องมากลับมาดูชีวิตของเรานะครับว่าเราจะสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์ใดที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าได้เป็นการง่ายครับเมื่อเราได้รับพระพรเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมีความสุขทุกคนบอกขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราพบกับความขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือพบกับความทุกข์ยากลำบากหรือพบกับความเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาในชีวิตเรายังจะสรรเสริญพระเจ้าได้หรือเปล่าเรายังจะคงมีความเชื่ออยู่หรือเปล่าหากเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยคำถามเหล่านี้นะครับทำให้คิดถึงถ้าว่าเราต้มหัวแครอทไข่และเมล็ดกาแฟอะไรเกิดขึ้นครับจะเกิดผลต่างกันใช่ไหมครับหัวแครอทก็จะอ่อนลงจะกลายเป็นซุปจะกลายเป็นหัวอะไรแครอทที่เละๆนะครับเป็นโจ๊กนะครับแต่ถ้าเราต้มไข่แล้วครับมันก็จะแข็งยิ่งต้มนานยิ่งแข็งมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราต้มเม็ดกาแฟนะครับเม็ดกาแฟก็จะทำให้น้ำกาแฟเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นหอมน่าดื่มน้ำที่กำลังเดือดหรือว่าไฟนี่นะครับมันเหมือนกับเป็นปัญหาอุปมาเหมือนกับเป็นปัญหาหรือแรงกดดันต่างๆในชีวิตของเราบางคนท่ามกลางเราเป็นหัวแครอทพอโดนไฟนานๆเข้านะครับโดนแรงกดดันนานๆเข้าเนี่ยนะครับก็บ่นโวยวายสงสารตัวเองจัดว่าเป็นคนที่ขี้ท้อครับจัดว่าเป็นคนที่ใจปลาซิวนะครับมีความรู้สึกว่าเปลืองตัวเราไม่เอาดีกว่าเวลามีปัญหาครับในที่สุดเนี่ยก็ออกห่างจากพระเจ้าและเผลอๆเขาอาจจะเดินออกแล้วก็ทิ้งพระเจ้าได้ไข่ที่แข็งครับเปรียบเสมือนกับคนหัวดื้อหัวรั้นนะครับยิ่งต้มก็ยิ่งแข็งครับเปรียบเสมือนกับคนที่ชอบกบฏแข็งข้อและโกรธพระเจ้าคนเหล่านี้พอเวลามีปัญหาขึ้นมาเหมือนกับถูกแรงกดดันก็ในที่สุดก็ออกห่างจากพระเจ้าและก็สามารถที่จะทิ้งพระเจ้าได้เหมือนกันแต่เมล็ดกาแฟครับเปรียบเสมือนกับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและวางใจในพระเจ้ายิ่งน้ำร้อนเท่าไหร่นะครับยิ่งพี่น้องหลายๆท่านชอบทานกาแฟสดนะครับยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่นะครับไอ้แรงกดดันแรงดันหรือเรียกว่าบาร์สินะครับของ
ของน้ำเนี่ยครับมันผ่านเมล็ดกาแฟเนี่ยครับยิ่งแรงดันที่มากขึ้นเท่าไหร่หมายความว่าเครื่องเขาใหญ่เท่าไหร่นะเครื่องเขาแพงเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งส่งกลิ่นหอมของกาแฟนั้นออกมาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคริสเตียนที่เปรียบกับเมล็ดกาแฟนั้นที่ได้เชื่อฟังและวางใจพระเจ้านะครับเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวที่กดดันของเขานะครับให้ออกมาเป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์และกลิ่นหอมนี้จะเป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าโปรดปรานแล้วพระเจ้าประทานความเชื่อซึ่งใหญ่กว่าปัญหาใดๆที่เราพบขนาดของปัญหาไม่สำคัญเท่ากับปฏิกิริยาที่เรามีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและความเชื่อนี่เองเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเราพบกับการท้าทายในชีวิตประจำวันเราจะทำตัวเหมือนหัวแครอทไข่หรือเมล็ดกาแฟผมอยากจะสรุปนะครับในเช้าวันนี้ในชีวิตของโยบครับโยบเนี่ยเจอกับภรรยานะครับที่เป็นหัวแครอทเพราะภรรยาของโยบเมื่อเห็นชีวิตของโยบเนี่ยภรรยาของโยบยุให้ท้อยุให้ทิ้งพระเจ้าให้สาปแช่งพระเจ้าและไปตายเสียแต่ในขณะเดียวกันครับโยบนั้นก็เจอไข่ก็คือเพื่อนของเขา3คนนะที่วนเวียนเข้ามาที่เขาจะพยายามจะให้กำลังใจโยบนะครับเขาก็เตือนโยบว่าโยบนะจะต้องกลับใจใหม่นะเพราะเจ้าทำบาปแน่นอนและความหัวแข็งของเพื่อนของเขาที่ว่ายึดมั่นเชื่อมั่นถือมั่นในสมมติฐานของเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นคนดื้อแต่ในที่สุดนี้โยบยอมที่จะเป็นเมล็ดกาแฟครับความกดดันความบีบคั้นปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อเขาคิดถึงพระเจ้าเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เขาจะผ่านได้พี่น้องครับในพระคัมภีร์โรมบทที่5ตอนนี้ได้บอกว่าเมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบากนั้นก็ทำให้เราเกิดความอดทนครับและเมื่อเราเกิดความอดทนก็จะทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้นี่คือความภาคภูมิใจของเราทั้งหลายซึ่งเราจะเติบโตในทางของพระเจ้าเป็นวิถีแห่งการเจริญเติบโตความก้าวหน้าของคริสเตียนแต่ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับเมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรารู้ครับว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์และเรานั้นมีสิ่งล้ำค่า10ประการที่เป็นทุนอยู่ในชีวิตของเราและเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นแครอทหรือไข่หรือเมล็ดกาแฟขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ